สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของคุยธรรมะกับเดอะยุทธนะครับกับผมยุทธนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาทำเกี่ยวกับการคุยธรรมะกันนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่จะมา พูดคุยกันก็คือธรรมะคืออะไรเรียนรู้ศึกษาปัติธรรมะแล้วได้อะไรหัวข้อก็จะมีดังนี้นะครับวันนี้สำหรับธรรมะที่จะคุยกันในวันนี้ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนั่นเองนะครับเราจะไม่คุยถึงศาสนาอื่นนะครับเราจะคุยกัน ในเรื่องของธรรมะในทางาพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับครับสำหรับความหมายของคําว่าธรรมะคืออะไรในความหมายของธรรมะคําว่าธรรมะก็อาจจะแปลออกมาได้หลากหลายนะครับเช่นธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือความถูกต้องหรือธรรมะคือความจริงแท้ก็แล้วแต่จะ แปลความหมายออกมายังไงนะครับแต่สำหรับตัวผมก็นั่นแหละครับธรรมะก็คือความจริงแท้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงตัดสรู้แล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนกับคนทั่วโลกทั่วไปนั่นนะครับ ซึ่งความเป็นธรรมชาติหรือว่าความจริงแท้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงไปค้นพบแล้วก็ได้ตัดสรู้นำมาเผยแผ่สั่งสอนก็สำหรับธรรมชาติความจริงแท้หรือความถูกต้องในความหมายของธรรมะ ในทางคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอริยส,สัจสีหรือว่าไตรลักษณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความจริงแท้ที่มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่แล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วอย่างในไตรลักษณ์กฎของความจริงแท้มันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปยังไงนั้นก็อธิบายให้ฟังตามที่ผมได้เข้าใจนะครับก็คือว่าอย่างร่างกายของคนเราก็จะมีตั้งแต่พอเกิดมาแล้วก็จะมีความแก่แล้วก็มีความตายซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองประมาณนี้นะครับ ก็ยกภาพให้เห็นง่ายๆนะครับแต่ความจริงแล้วธรรมะมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดกว่านั้นเยอะแยะอีกมากมายนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างเกลื่อนไว้ก่อนสำหรับในคลิปนี้นะครับในความหมายของคําว่าธรรมะคืออะไรส่วนในเรื่องของธรรมะที่เราศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติแล้วได้อะไรนั้นสำหรับ ท่านหรือว่าคนอื่นๆที่ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติแล้วได้อะไรนั้นผมก็อาจจะไม่ทราบด้วยนะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วหลังจากที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะมาสิ่งที่ผมได้รับแล้วก็สิ่งที่ผมได้ค้นเจอก็คือการได้พ้นทุกข์ก็คือพ้นทุกข ในที่นี้ก็คือได้การปล่อยวางได้การลดอัดตราตัวตนได้าหายกังวลหายกลัวมีความโกรธมีความโลบสิ่งต่างๆของเหลานี้นะครับคือลดลงนะครับสิ่งที่ผมได้สำหรับตัวผมนะครับซึ่งในส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ค้นพบหรือว่าได้ในระดับที่หลุดพ้นเป็น อริยะเจ้าหรือว่าได้อรหันอะไรขนาดนั้นเลยนะครับอาจจะยังไม่อยู่ในระดับขั้นที่สูงสูงแต่ว่าในระดับที่ผมใช้ชีวิตในทุกๆวันใช้ชีวิตประจำวันมันช่วยให้ผมมีความกลัวมีความกังวลมีความโลภโกรธหลงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับลดลงได้มากเลยทีเดียวละครับจากที่เมื่อก่อนนะครับ มีความโกรธอย่างเช่นว่าขับรถไปถ้ามีใครปาดหน้าก็ต้องไปปาดคืนหรือว่ามีใครเมาว่าอะไรต้องเถียงคืนต้องเอาคืนต้องหาทางเอาคืนอาฆ่าแค้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกันอย่างนี้นะครับแต่หลังจากที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะมาระยะปี2ปีหลังมานี้แล้วนะครับก็ทำให้ผมได้ ค้นพบแล้วก็เข้าถึงกับตัวเองนะครับว่าโอ้โหธรรมะคือช่วยให้ผมมีความสงบสุขทางใจเพิ่มได้มากขึ้นละครับครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอเกริ่น ความหมายของธรรมะแล้วก็การปฏิบัติธรรมะแล้วได้อะไรเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในคลิปถัดไปเราก็จะมาคุยกันใหม่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วอยากจะมาร่วมแชร์หรือว่าสิ่งที่ผมได้มาพูดคุยแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องยังไง ก็สามารถที่จะมาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ผมได้พูดคุยกันนี้ได้เลยนะครับก็มาติดตามกันแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็ไว้คลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันต่อน,นั้นก็ไว้ติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ